ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเล่าถึงความเป็นปกติของตัวเองฮะมันต้องเทียบมาจากก่อนหน้านั้นต้องเอาข้อมูลไม่ใช่มันต้องเอาข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมหมายความว่าตอนที่ผมมาช่วยนั่งล่าสุดใช่ไหมค่ะก่อนที่ผมจะช่วยนั่นนะหยิบเอาความปกติอันนี้เป็นตัวตั้งตรงนั้นต้องให้ได้ให้ชัดทีนี้เวลาผมช่วยแล้วขณะที่ช่วยอย่างไรเก็บเอาความรู้สึกตรงนี้มาใช้ค่ะทีนี้พอเวลาเราห่างจากกัน3วัน5วันก็มาถามถึงกันว่าเป็นไงต้องถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือมันเท่าเดิมหรือมันแย่กว่าเดิมไม่รู้ต้องมี3กรอบอ้างอิงเนี่ยแย่กว่าเดิมเท่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมีอะไรบ้างตัวอย่างเพราะว่าข้อมูลเดิมเราดูแล้วว่าเออนอนไม่หลับเห็นไหมมันก็มาเป็นประเด็นว่าเออเดิมมันนอนไม่หลับตื่นมาตีสองแล้วสว่างแจ้งจางปางก็ยังไม่ยอมหลับเลยข้อมูลเนี้ยมาถึงวันนี้ถามว่านอนหลับดีกว่าเดิมไหมมันจะมาประกอบกับทางด้านรูงอกว่าเออช่วยตรงนั้นจับตรงนั้นขยี้ตรงนี้เอ้ยมันช่วยนอนหลับดีวะมันก็เป็นข้อมูลศึกษาร่วมกันไงค่ะมาในคำว่าดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมต้องมาร้านนี้แล้วนะมาถึงเรื่องการขับถ่ายปกติเสร็จเลยคนฟังไม่รู้เรื่องเลยเออนะเบ่งไม่ได้เออไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวมันไม่มีแรงเบ่งแรงกระตุกไม่มีเลยรู้สึกอะไรเลยหรือว่าพอมีบ้างขมิ้วท้องขมิ้วไส้ได้ไหมเห็นไหมมันต้องออกมารูปแบบนั้นมันถึงจะเข้าข่ายในการช่วยกันใช่ไหมเพราะว่าเวลาผมมาครั้งสุดท้ายผมแตะตรงไหนสัมผัสตรงไหนเอาหลักกลับมาอีกคำหนึ่งที่เน้นกันนะฮะก็คือเรื่องของการพลิกตัวซ้ายขวาขวาซ้ายพลิกเองได้ไหมนะครับดึงเข่าขึ้นมาตั้งเองได้ไหมนะถ้ายังไม่ได้แปลว่ายังไม่คืบหน้าตรงนี้หรือกระดกปลายเท้าได้ไหมเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ไหมจะเริ่มถึงการสั่งงานแล้วนะนี่ครับว่าคือมันต้องออกมารูปของย่อยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเราก็ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้นะว่าเป็นหัวข้ออะไรกันบ้างเนาะพอเวลามาเท้าความนั้นมันก็ไม่เข้ากันไม่ได้หรอกเอาความรู้สึกที่ว่านี่อย่างเอิญฝ่าเท้ารู้สึกไหมกระตุกกระเติกกระตากไหมใครมาจับนู่นนี่นั่นเพราะว่าตอนล่าสุดนะผมจะเน้นเรื่องของฝ่าเท้าเยอะนะมาถึงวันครั้งแรกก็ขวาฝ่าเท้าก่อนเลยยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวส่วนไหนเลยนะสังเกตพอเวลาจ่าก็เน้นหนักเรื่องฝ่าเท้าก็พยายามบอกเออฝ่าเท้าจุดนี้เวลากดปุ๊บมันกระตุกตึงๆๆๆเลยอย่างเงี้ยไอ้คุณนอนเพราะว่าไอ้เรื่องของระบบประสาทมันเป็นยังไงมันไปเชื่อมโยงกับสมองเชื่อมโยงกับท้ายทอยเพราะว่าไอ้ประสาทตรงนี้แหละที่มันไม่ไปหากันมันไม่โยงเข้าหากันและกันเลยใช่ไหมก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันอะไรล่ะมันไม่ไปไม่มาประมาณนั้นเออลองยกมือสองครั้งดูสิโชว์ออฟดูสิเปิดขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นถือว่าไม่ดีขึ้นนะได้แค่ไหนทีละข้างก่อนก็ได้อ่ะ ข้างขวาเนี่ยฮะค่อยๆทำซ้ายดีๆใช่ไหมตอนนี้ยกมือลอยเอาไว้หงายเก่งไหมลอยจากนะเห็นไหมนี่ตรงที่มันดีขึ้นเนี่ยนะเห็นไหมเดิมน่ะมันหงายใช่ไหมล่ะนี่นะอธิบายความว่ามันดีขึ้นก็อย่างเช่นเดิมมันยกมือจากโต๊ะที่วางหน้าตักเนี่ยยกมือไม่ได้เลยมันหงายเก๋งเลยตอนนี้ทรงตัวได้แล้วไม่หงายนี่คือคำว่าดีคำว่าดีขึ้นต้องอธิบายตรงนี้
จะบอกว่าปกติคนฟังลำบากล่ะปกติแปลว่ายังไงดีมันแปลว่าจังไดปกติเจ้าของโมกกับปกติผู้อื่นคนละความรู้สึกเพราะว่าที่เราพูดจาตอนนี้เพราะว่ามันคนมันช่วยกันอยู่เวลานี้ใช่ไหมล่ะแต่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกแต่เราสองคนรู้เพราะนั้นเวลาถามตรงโยงไปแยงมาเนี่ยเราจะรู้ตัวต่อกันเองใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นก็มีแต่เพียงว่าเขาจะพยายามตามดูว่าเราสองคนช่วยกันอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมเขาก็พยายามลุ้นอยู่นะคนที่อยู่ในหน้าจอให้ดูไว้อย่าลืมเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างของโลกอ่ะใช่ไหมใช่นะต้องให้ความสำคัญก็ต้องขอบคุณทั้งลูกทั้งสองคนด้วยนะที่ช่วยกันเห็นไหมครับเอาล่ะเอามาถึงตัวเราซะก่อนหนึ่ง มีอะไรเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะเอายกมือจากโต๊ะได้แล้วเนาะทั้งสองข้างคุณลุงว่าให้หนูยกมือจากโต๊ะเป็นบ่คะแม่นลงเอียงกล้องมาสิเอียงกล้องมาเห็นในหน้าตาคุณครับเอากล้องมาเห็นหน้าขาดูสิเป็นยังไงมองเห็นช่วงขาหน่อย เอากล้องส่องดูที่ขาหน่อยยกโต๊ะออกการกล้องไม่เห็นขาด้วย ก็ดูหน้าจอด้วยครับดูหน้าจอด้วยนะครับอย่าเพิ่งมาทำอย่างอื่นช่วยกันก่อนนานดูสิให้เห็นแข้งเห็นขาหน่อยเอาแผนกล้องให้เห็นดีๆจะชัดเอาใจใส่นิดนึงไม่เห็นเลยไม่เห็นขาเลยเห็นแต่ฝ่าเท้าแบมาหน่อยเดียวเองก็ดูกล้องเสียดูหน้ากล้องเราเห็นตัวเราขนาดไหนเห็นเต็มตัวดูสิครับมาก่อนอย่าเพิ่งไปไหนให้ใส่ใจหน่อยอย่าเพิ่งหนีไปไหนเอากล้องวางสูงๆได้ไหมให้เห็นภาพหน่อยนึงวางสูงจากที่นั่งประมาณสักฟุต2ฟุตมันก็ถ่ายเห็นตัวเองทั้งหมดแล้วทั้งหัวทั้งเท้าแล้วใช่ไหมระหว่างแผนกล้องเห็นขาให้มุมกล้องสูงๆให้มุมกล้องสูงให้มุมกล้องอยู่สูงเอาเก้าอี้มาวางเลยประบาดไปเก้าอี้มาวางให้มันเต็มตัวผมจะรู้ทั้งหมดทั่วร่างกายเก้าอี้มาวางให้มันเห็นสูงเห็นทั้งตัวแล้วส่องกล้องดูง่ายดูง่ายคุณลุงเห็นบ่ค่ะจำนี้เห็นแต่ฝ่าบาทาข้างเดียวเองก็สาวบุ๋มก็ต้องดูกล้องบ้างสิคะมันเห็นหน้ากล้องอยู่แล้วไม่ใช่หรืออยู่ในกล้องก็เห็นอยู่แล้วค่ะไอ้พอดีแม่แกใส่หูฟังอยู่ค่ะก็เลยถามแกว่าดึงออกก่อนได้ไหมอ๋อได้เอามาใส่หูหนูอ่ะใส่หูหนูซะก่อนจัดกล้องให้เรียบร้อยก่อนโอเคได้ดีจังเลยนะต้องงั้นสิครับนะเอาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ให้ถอยหลังกล้องอีกนิดนึงให้เห็นเต็มตัวเห็นทั้งฝ่าเท้าด้วย
มากไปไหมโอเคเอาละให้มันตรงๆกลางซะทีนี้เออนั่นให้ตรงหน้าตรงกลางจัดกล้องให้มันอยู่ในกลางเฟรมให้ได้โอเคนะเอาละอ่ะต่อไปก็เอาหูฟังไปให้พระราชมารดาซะจะคุยกับพระราชมารดาเองตั้งกล้องดีๆก็แล้วกันกล้องอย่าให้เคลื่อนที่ตั้งกล้องเรียบร้อยให้มันมั่นคงไม่ตรงอีกแล้วกล้องไม่ตรงอีกแล้วตั้งกล้องให้มันมั่นคงให้มันนิ่งจนกว่าจะเสร็จภารกิจนี้ค่อยว่ากันเห็นฝ่าเท้าทั้งหมดไหมล่ะก็จัดเอาละวะเก้าอี้ก็เลื่อนเอานู่นนี่นั่นเอาละพอไหมจัดดูดีสิให้มันเที่ยงตรงมาสิวางเนี่ยมันจะได้ตรงภาพกลางจอดูแล้วมันก็ไม่หนักคนดูมันก็อิ่มตาอิ่มใจเราดูก็มันบาลานซ์อยู่ตรงไหนเงี้ยต้องโอเคนะแจ๋วเลยภาพนี่เห็นไหมนี่แหละนี่แหละนะเอาวางให้นิ่งซะกล้องทีนะจะไปแตะเนื้อต้องตัวกล้องทีนี้แจ๋วเลยแจ๋วเลยโอเคยังได้ที่แล้วก็มอบสมอลท็อกให้กับพระราชมารดาสาเออนานละเอาใส่หูท่านด้วยสิจับยัดใส่หูท่านก็จบแล้วเออก็ต้องงั้นใช่คะคนช่วยก็ต้องช่วยให้เต็มร้อยจับหูใส่หูเรียบร้อยถนัดถนีไหมต้องงั้นใช่ไหมมันจึงจะเข้าท่าเข้าทีเอาละเสียบให้เรียบร้อยซะเสียบได้ไหมทีเนี้ยเสียบกับเครื่องไม่ได้ยาวเกินไปทีเนี้ยสายสั้นเกินไปใช่ค่ะมันอยู่คนเลยเห็นไหมตอนนี้มันห่างเนาะผมพูดได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินชัดบอชัดอยู่ค่ะเอาละเอาแค่นี้ก็พอจังงั้นนะอ่ะเอายกมือสองข้างดูซิหงายเก๋งหงายลางช่างไหมมันได้แค่ไหนได้แค่นี้โอเคอาทีละข้างดูซิค่อยทรงตัวให้อาทีละข้างที่กล้องมันใช้บลูทูธไม่ใช่เหรอบลูทูธมันได้ยินนะลองถามเสาบุ๋มดูสิมันต่อแบบบลูทูธหรือเปล่าถ้าเป็นบลูทูธมันได้ยินนะไม่ต้องเสียบก็ได้ยินเนี่ยบลูทูธนะใช่ไหมแต่เสียบหูไว้นะเสียบหูได้ยินไหมในหูนั่นนะต่อบลูทูธไหมล่ะได้ต่อหรือเปล่าต่อเป็นไหมมันเป็นเสียบสายค่ะต่อกับ iPad เลยค่ะต่อกับ iPad เลยเนาะโอเคพอเวลาพูดถึงบลูทูธรู้เข้าใจไหมครับวิธีใช้เข้าใจค่ะต่อบลูทูธนะคนฟังหูไม่ต้องเสียบก็ได้ยินใช่ไหมล่ะ โอเคนะอ่ะเอาใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะนั่งนิ่งอย่าลืมนะขณะนี้กำลังพูดถึงสมาธิสติอยู่นะสตินี่แปลว่าฟังให้ทันค่อยๆทำตามไปลองยกมือขวาขึ้นซ้ายค้ำยันเอาไว้อย่าให้มันล้มค่อยๆขึ้นลงเองสั่งตัวเองครับของผมจะปล่อยเสียงอย่างเดียวThank you.
มือยกขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นให้มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้มันรับพลังงานตรงนี้ไม่ต้องนิ่งนะครับแต่ตัวนิ่งคือต้องฟังให้นิ่งๆเห็นไหมตัวนิ่งมีสติฟังเสียงดีๆเหมือนกับแยกประสาทไปสองส่วนส่วนหนึ่งฟังอีกส่วนหนึ่งยกมือเห็นไหมละพักสักก่อนหนึ่งหายใจปกติดูซิหายใจได้ดีขึ้นไหมเรี่ยวแรงกลับคืนมาไหมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมาหลังจากที่เราทำแล้วก็มาเช็คความรู้สึกนะหลังจากการทำก็แล้ว after เห็นไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าฟังเสียงด้วยยกมือด้วยแปลว่ามันต้องแบ่งประสาทตัวเองเป็นสองส่วนเลยเห็นไหมฟังอย่างเดียวโดยไม่ทำเองที่มือก็แปลมันแยกไม่ได้ถ้าทำเองได้ขึ้นลงแปลว่าแยกประสาทเราสองส่วนอย่าลืมนะประสาทมีอยู่ห้าส่วนนะมีทั้งตามีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งลิ้นมีทั้งกายสัมผัสเห็นไหมในการที่ยกขึ้นยกลงฟังเสียงด้วยนั่นนะฮะมันลิงก์เข้าสู่สมองสมองเราก็คือเรื่องของจุดรวมของประสาททั้งหมดรวมที่สมองนั่นแหละโอเคนะคำว่าประสาทเวลาทำงานก็คือเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวทำก็คือหัวใจหัวใจเป็นตัวผลิตไฟฟ้าส่งไปยังสมองเรียกว่าผ่านเส้นประสาทงั้นสมองก็คือจุดรวมของประสาทจุดรวมของไฟฟ้าสถิตที่จะมาสั่งอวัยวะทำงานต่อเห็นไหมครับมันจะไปแล้วก็มันจะกลับมาเพราะฉะนั้นพอเวลามันเข้าหูสู่สมองสมองก็สั่งมือแล้วขึ้นโดดเนี่ยภาวะอย่างนี้จับให้ได้จับให้อยู่ไม่ต้องมีมากไปกว่านั้นนะฮะเอาล่ะทีนี้กลับมาเอามือซ้ายข้างเดียวดูซิยกซ้ายข้างเดียวเอาแยกส่วนขึ้นลงเองเอาละพักก็ดีครับ คุยกันต่อถามว่ารู้สึกเป็นยังไงระหว่างซ้ายกับขวาเห็นไหมครับขาซ้ายยกขึ้นดีกว่าขาขวาค่ะอืมแปลว่าขาขวามันหนักเนาะมันหูสึกซ่านั่นแหละก็เกิดมันหนักบ่ไปคือขาซ้ายเอาละที่นี่ก็ยกสองข้างก็ถ้าคุณซื้อกางแขนไปดูก็ยิ่งดีดูสิช่างกันทั้งสองข้างโอ้ถือว่าได้นานนะไม่หายเก่งนะต่อไปลองกางแขนดูซิได้แค่ไหนฟังเสียงด้วยทำไปด้วยเนี่ยก็เรียกว่าปล่อยความรู้สึกไปยังมือสองข้างหูก็ฟังภาษาที่ผมพูดด้วยแล้วก็เสียงเวลาผมนำให้นั่นแหละฮะตัวที่ทำให้มีสติ
ถ้าหากว่าเสียงมันหลุดมันก็ขาดสติถ้าหากว่าเราหลุดจากการมือยกหรือกางออกก็ขาดสติอีกเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจริงๆมันก็รวมทั้ง5อย่างอยู่ที่เดียวกันถ้าทำได้ถือว่านู่นแหละปัญญาวิมุตติเลยนะครับงั้นนาทีนี้ค่อยๆแยกค่อยๆรวมถามว่าถามนาทีนี้ความรู้สึกมาแล้วนะอีกทีนึงก็ได้บิดตัวทีนี้อ่ะกางแขนออกบิดตัวซ้ายขวาค่อยๆต้องพินิจนะพินิจพิจารณาอย่าพรวดพลาดเหมือนกับเวลาเลี้ยงลูกไงอะไรตั้งไข่นะตั้งไข่ล้มมาต้มไข่กินไข่ตกดินจับกินอะไรก็ว่ากันไปเลี้ยงลูกเหมือนกันนะให้นึกซะว่าเรากำลังตั้งไข่โอเคไหมเอาภาพประกอบตอนที่เลี้ยงลูกนั่นแหละพอๆกันเลยส่วนลูกก็ดูแม่ซะว่าตอนที่หนูยังเด็กเล็กก็เหมือนกันนะเป๊ะเลยนะครับนี่มาแชร์ไปแชร์กันมาระหว่างลูกกับแม่ชัดนั่นแหละคนช่วยฐานะลูกก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดคำนึงถึงความรู้สึกเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่ทำแบบอะไรล่ะนะคงไม่ต้องอธิบายให้นึกซะว่าภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่แม่ทำกับลูกเขาใส่ใจทุกรายละเอียดตอนที่ลูกยังเด็กๆมาถึงตรงนี้ลูกช่วยแม่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเนี่ยเอาความรู้สึกเราใส่แม่ใส่แล้วคนที่ทำจะได้นะหนูนะหนูบุ๋มหนูบิ๋มเอ๋ยค่อยๆทำอะโดยมีลุงออกช่วยสอดประสานความรู้สึกทั้งแม่และลูกเข้าหากันก่อนในเมื่อมันช่วยกันเนาะเอาละพอสรุปได้เลยว่าเดิมมันไม่ได้ขนาดนี้นะมันถึงวันนี้มันได้ขนาดนี้เพราะคราวที่แล้วเนี่ยแค่ยกมือเหนือโต๊ะก็หงายเก่งแล้วเห็นไหม5วันผ่านไปมาเจอกันวันนี้ได้เยอะนะโยมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบอกว่ามันปกติไม่ปกติตัวเองต้องประเมินตัวเองให้ได้ด้วยประกอบกับคนที่อยู่ใกล้ชิดถ้าใส่ใจนะถ้าใส่ใจนะก็จะรู้ทันทีว่าแม่พัฒนาการขึ้นโอเคไหมส่วนทางฝ่ายผมซึ่งเป็นผมคนที่กำกับอยู่เวลานี้ผมก็รู้แน่ๆในส่วนตัวผมใช้ขนาดไหนแต่ส่วนคนที่อยู่ในหน้าจอเขาดูเราอยู่นะแต่เริ่มเคสเนี้ยมีผู้คนดูเยอะมากเขาจะรู้พัฒนาการมันก็ดีขึ้นเป็นลำดับมันต่อเนื่องกันอยู่อย่าลืมไม่ละขาดเราทำกันอยู่แค่ตรงนี้ผู้คนดูเราทั้งโลกนะคนที่เขาดูแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้คนทั้งโลกนั่นแหละเราใช้คำว่าเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนเลยนะครับที่จะรับรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะมันสามารถช่วยกันได้ทางใกล้ทางไกลเห็นไหมครับคนที่ใส่ใจรู้เรื่องนี้คนนั้นจะมีปัญญาและปัญญาที่ว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เขาเรานั้นเข้าใจตามที่เราคุยกันตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าเขาใดก็ตามที่มาระเกียดสินพวกกำลังช่วยอยู่เวลานี้ช่วยไม่ได้ตอนนี้มันเรื่องของเขาแล้วโอเคไหมเพราะผมจะรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมครับขณะเดียวกันคุณปราณีก็ต้องสรุปได้ก่อนกำลังหาทางช่วยกันหลักกันอยู่แค่นะเอากลับมาถึงฝ่าเท้าเปลี่ยนจากมือเป็นเท้าด้วยจ้าลองกระดกกระเดกฝ่าเท้าดูซิได้ไหมขยับขยื่นดูซินานเห็นไหมออกมาแล้วเห็นไหมอย่าไปมืออย่าไปจับดูซิมือค้ำไว้อย่าให้ล้มดูซิฝ่าเท้าเห็นไหมมาแล้วมาแต่ก่อนมันไม่ใช่นะอย่างน้อยสุดฝ่าเท้าก็ยังขยับได้ลองขยับไปมาซิครับปืดปืด
นั่นล่ะนั่นล่ะนี่ค่อยๆสั่งที่บทนี่คือแบ่งความรู้สึกนะจากหูที่ได้ยินเสียงผมเดี๋ยวก็ว่าลุงหงอกสั่งให้ทําอยู่สั่งเป็นคําสั่งคําสั่งแล้วก็สั่งด้วยอะไรสั่งด้วยภาษาเนี่ยฮะแต่มันอยู่ภายใต้อะไรภายใต้จิตบริสุทธิ์ใช่มั้ยหรือภายใต้พลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะมีพลังเชื่อมโยงกันให้เองอ้าวกระดกกระเดกทุสิฝ่าเท้ากระดกกระเดกกระดุกกระดิกนี่เป็นการสั่งดูสิการต่อเชื่อมนี่ต้องเนียนมากนะครับเนียนมากเราต้องมีสติโดยพร้อมนะครับจึงจะเชื่อมโยงได้เห็นไหมครับกระโดกกระเดกไม่ได้เลยล่ะบอกให้ทราบไว้นะเอาล่ะรู้สึกไหมว่าฝ่าเท้ากระโดกกระเดกสั่งได้แล้วคุณปานีรู้สึกไหมนั่นแหละนั่นแหละมันเหมือนกับถ้าหากว่าเป็นการเรามีเข็มกับผ้าเนาะเข็มผ้าเดินทีเดียวผ้ากับเข็มมันคนละอย่างคนละที่เลยแต่เวลาเนี่ยเข็มมีได้เห็นไหมครับโอเคนะผ้ามันขาดจากกันเราจะใช้เข็มเป็นตัวเย็บผ้าโอเคนะเขาเรียกว่าจูนมาที่แรกเอาเข็มจูนจูนไว้ก่อนต่อไปเข็มก็มีได้จ้ะเนี่ยหัวขอให้นึกว่าได้กำลังผูกผูกอะไรนะผูกขาเนี่ยหรือว่าผูกผ้าที่กำลังขาดจากกันระหว่างตัวเอวเรากับตัวเราเนี่ยที่ไม่รู้สึกเนี่ยมันมีเข็มและเส้นได้เส้นได้กำลังผูกกันอยู่เหมือนกับเส้นได้ไปเย็บผ้าผูกผ้าโอเคไหมให้นึกถึงตรงนั้นให้ได้เห็นไหมนี่คือจินตนาการประกอบกับความรู้สึกที่เรามีอยู่รู้สึกว่านี่หน่อยนี่อะไรก็แปลว่าตอนนี้ง่ายๆเลยนะเส้นได้นะได้ผูกผ้าสองผืนนี้เข้ากันแต่เป็นเส้นได้ขนาดเล็กรู้สึกนิดหน่อยไงนั่นแหละครับต้องให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้โอเคนะเอาฟังเสียงให้ดีขยับปลายเท้าเหมือนเดิมได้เท่าไหร่เท่านั้นมือจับพื้นซะกันไม่ให้หงายจะกลับจะเกาะแล้วก็ว่าไปให้มันถนัดแยกส่วนไปแล้วกำลังพูดถึงเท้ามือก็วางที่พื้นให้เรียบร้อยซะมันจะต้องไม่ต้องระแวงระวังได้แต่อย่าระแวงกลัวได้แต่อย่าถึงขั้นเกรงมองได้แต่อย่าเมอมองแล้วอย่าเมอเผลอแล้วอย่าไพลระวังอย่าถึงขั้นระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงยังไงแล้วก็ไม่ตกเหวนะข้อจริงมันมีอยู่แล้วถึงจะล้มหงายไปมันก็เป็นที่เบาะที่นอนมันก็นิ่มอยู่โอเคไหมเนี่ยต้องเข้าใจในสิ่งรอบข้างแล้วด้วยมันจะเกิดความมั่นใจในขณะที่กำลังทำเห็นไหมครับถ้าเป็นผมจะปิดพัดลมเลยมันจะดึงความรู้สึกเราไปถ้าเป็นผมจะสั่งปิดพัดลมเลยสาวบุ๋มปิดพัดลมแม่สั่งแล้วบอกมันจะมาดึงความรู้สึกเราไปเห็นไหมอย่าไปให้ความสำคัญมากกับพัดลมเนี่ยนะมันแยกความรู้สึกเราออกไปทำให้เรามีสติมันบั่นทอนหรือว่ามันดึงสติเราออกไปสติอย่าลืมนะสติมีทั้งการฟังการเห็นการดมนะแล้วก็การกินการสัมผัสสติแล้วกำลังพูดถึงสติอยู่สองสิ่งนะหูนะกับฝ่าเท้าเวลาเนี่ยกับสัมผัสนะโดยการถูกสั่งงานทางด้านศูนย์รวมการสั่งงานของสมองนะครับมันเสียงผมจะไปปรับสมองให้เห็นไหมครับมันจะไปโยงมายังฝ่าเท้านั่นแหละThank you.
ามถึงความรู้สึก อ่ะเอามือสองข้างยึดพื้นไว้ซะกันเอียงกันหงายลองกระดกฝ่าเท้าสิได้ไหมไม่เป็นไรอย่าตกใจไม่เป็นไรมาแปลว่ามันยังไม่ไปหมายความว่าเข็มกลับได้นะตอนนี้ให้นึกซะว่าเข็มมันก็เลยเกินอ่ะไอ้เข็มมันไปเย็บผ้าไว้แล้วแต่ยังไม่มีได้เห็นไหมหมายความพยายามหาทางจูนให้อยู่แล้วเนาะให้นึกคำว่าผ้ามันก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยไอ้เท้าสองข้างมันคือผ้าผืนๆนั่นแหละเห็นไหมครับในวิธีการจำลองภาพถ้าหากว่าเราสามารถใช้เข็มมีได้เย็บผ้าเข้าหากันได้จริงฝ่าเท้ามันก็จะหุบเข้าเอียงออกได้หรือกระดกฝ่าเท้าได้ทั้งสองข้างอะไรทำนองนั้นเนี่ยมาดูสิจินตนาการเราไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เข้าใจไว้ก่อนฟังไว้ก่อนเข้าใจไว้ก่อนเพราะว่าสมองมันทึกแล้วเวลานี้เห็นไหมพอเวลานอนคืนนี้เดี๋ยวมันก็จะจูนให้เวลาที่เรานอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติเวลาเรานอนนะพลังงานวันนี้มันทำงานด้วยอัตโนมัติจะบอกให้ทราบไว้มันตื่นขึ้นมาต้องเช็คเลยล่ะก่อนนอนเรามีอะไรที่บกพร่องยังไม่ดีพอกินอิ่มแล้วก็ต้องคิดเจรณาพวกนี้เพราะวันหนึ่งมันต้องไม่คิดอะไรมากเราคิดเฉพาะตัวเราเป็นตัวหลักนะก่อนนอนร่างกายเราใช้กันมาทั้งวันนี้เราขยับเขยื้อนอะไรได้มากมากน้อยกว่ากันนะครับทีนี้พอเวลานอนปุ๊บก็นึกย้อนหลับวันไหนก็ช่างมันตอนหลับนั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะมาช่วยต่อเป็นเข็มเป็นได้ให้เย็บให้ติดกันได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะขอได้ใช้ประโยชน์ของการที่พูดวันนี้คุยวันนี้นะใช้กันไปในคืนนี้พรุ่งนี้วันเรือนนี้นะแล้วจะรู้ว่าไอ้เข็มกลับได้ที่ผมพูดหน้าวันนี้มันจะเกิดประโยชน์โอเคนะเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องทีนี้มาถึงท้องนะขมิ้วท้องได้ไหมโยมได้ค่ะแน่ฟังเมื่อขมิ้วท้องได้แปลว่ากล้ามเนื้อท้องมันเริ่มทำงานแล้วแปลว่าสั่งการได้พอประมาณแล้วเห็นไหมเมื่อขมิ้วท้องได้กล้ามเนื้อมันทำงานได้มันก็มีแรงเบรกและแรงรัดต่อไปเห็นไหมทีนี้ก็นึกถึงตอนเบ่งน้ำแล้วเวลาท่าปกติเบ่งในหัวส้วมว่าไปเวลาเบรกเวลารัดจินตนาการไปยังตรงนั้นทีหนึ่งขณะที่เราขมิ้วท้องแล้วก็แกล้งเบ่งแกล้งรัดมาเนี่ยความรู้สึกตัวนี้ต้องให้มันเชื่อมโยงกันนะนี่ก็คือการเรียกว่าพัฒนาไปนะอย่าให้ตัดข่าวจากกันเพราะเป็นหน้าที่ต้องดูแลตัวเองนะครับผ่านความเข้าใจของลุงออกที่เชื่อมโยงให้ในเวลานี้ใช่ไหมผ่านตรงนี้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าคิดว่าเหลวไหลเหลวไหลแม้ว่าผมจะอยู่กรุงเทพนะขออนุญาตนะคำพูดต่อไปนี้ท่านผู้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันเชื่อไม่ได้หรอกแต่ผมจำเป็นต้องพูดเพราะผมรู้ผมคือใครผมอยู่จังไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะถ้าคิดถึงคำพูดของผมเอาไว้นะเวลาก่อนหลับก่อนนอนมันจะเชื่อมต่อให้เองเห็นไหมดูสิครับประโยชน์ของผู้ที่ได้รับจะขนาดสำคัญว่าอย่าละล้าเกินไปกว่านี้นอกเรื่องก็นอกเรื่องไปแต่เวลาเข้าสู่ในเรื่องนึกถึงลุงหมอกกำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ให้มันเป็นแพ็กเกจของความคิดให้ก่อนความรู้สึกมันจะเชื่อมโยงให้เพราะผมรู้ว่าไอ้พนักงานบริษัทเป็นค่าคงที่นะรู้ไหมคุณปราณีกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางค่าคงที่อยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมฮะต้องรู้ตรงนี้ให้ได้ถึงไม่เข้าใจไม่ได้ก็ต้องรู้เพราะเอาแค่รู้ก็พอเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเรามันสอดประสานให้ได้ใช่ไหมครับให้รู้ได้ว่าพนักงานผมเนี่ยมันอยู่ในเป็นแบบค่าคงที่อย่างเงี้ยนี่อย่ามันจะไปกระตุกกระตุ้นภายในเข้าหูสู่ใจไงใช่ไหมให้ออกมาเชื่อมต่อกับข้าวของที่ภายนอกให้เกิดความรู้สึกได้เพราะนั้นการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่มันจะดีเองผมบอกว่าดีแน่นอนด้วยเห็นไหมครับแต่อย่าหลุดคอนเซปต์ผมนะเล่าให้ฟังทั้งหมดเรื่องอย่างนี้ถ้าฟังวันนี้ไม่พอเพราะนี่งานนี่มันอยู่ใน YouTube ก็ฟังต่อ
เห็นไหมฟังต่อก็ดูภาพตัวเองต่อสิครับพี่นะคุณปราณีนี่คือประโยชน์ของ YouTube ไม่ใช่ฟังแล้วๆเลยไม่ใช่เอาคำเหล่านี้เข้ามาทวนก่อนหลับก่อนนอนหนีไม่พ้นผมบอกผมช่วยคุณได้แน่นอนแม้ว่าผมจะอยู่กรุงเทพอยู่ในกระตามในโลกนี้เพราะผมอยู่ในภาวะของคำว่าค่าคงที่เห็นไหมครับก็พูดจังคำนี้นะก็ยอมรับว่าคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้หรอกครับอย่าเข้าใจเลยดีกว่านั่นมันจะบ้าเพราะมันสิ่งที่มันเข้าใจไม่ได้รับเอาผลของมันเลยไหมครับโดยการผ่านภาษาพ่อขุนที่ว่านี้เข้าใจลึกซึ้งไหมเข้าใจลึกซึ้งมันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่เยียวยารักษาคุณปราณีแล้วใครก็ตามในโลกนี้ถ้าเข้าใจภาษาพ่อขุนรามคำแหงจากลุงงอกนะนี่เป็นต้นอยากเงินมีไหมเชิญครับเชิญนอกประเด็นได้เลยคุณปานีคุยกันนอกเรื่องก็ได้มีบอเงินก็ถามถึงลูกสาวเป็นไงสาวที่อยู่โคราชเป็นไงสาวที่อยู่โคราชเขาไปเดี๋ยวคุยกันกันเขาก็มีงานของเขาเนาะเขามีงานนักเขาเขาหุ่นชุดดีบ่ล่ะทั้งสองคนพนันดะบ่ได้คุยกันเนาะก็ถามกันแน่ถามไปถามมาแน่บางเทือเขาซอยเราเฉพาะเรื่องอื่นเรื่องว่ากันคุยกันมันก็สำคัญแน่ถามทุกๆเดี๋ยวไม่ว่าล่ะเป็นห่วงเป็นใหญ่กันผมว่าสำคัญแน่เขาบอกโทษมากเขาก็โทษไปหาเขาเบิกแน่โอ้ยถูกมือเนี่ยมันโทษได้ง่ายๆไอ้มือถือมือถอยเนี่ยเนาะเอามีอะไรไหมสาวบุ๋มมีอะไรพูดจาไหมคะไม่มีนะค่อยๆดูแลกันเด้อสังเกตให้ดีนะว่าไอ้เรื่องของภายนอกตัวเรามันจะมีความร้อนความชื้นความกดดันของอากาศง่ายๆเลยเนี่ยเวลานี้ถูกอากาศกดขยับไม่ได้เลยกดร่างกายเราเนี่ยข้างล่างขยับไม่ได้เลยเห็นไหมให้ก็จะผ่านตัวเนี่ยได้จะผ่านเราพลังงานของเราเวลามันเข้ามาปุ๊บเนี่ยพลังงานเรามีมากขึ้นมันจะผ่านแรงกดของอากาศให้เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้จำครับตรงนี้มันเป็นจุดต่อเชื่อมโยงกันจริงๆเรื่องเนี้ยผมจะเข้าใจเรื่องของความกดความกดอากาศภายนอกเดี๋ยวนี้ฮะผมจะรู้สึกตัวผมเองหมด ขนาดนี้เลยครับซึ่งไม่มีใครทำได้หรอกตรงนี้เพราะผมจะรู้อะไรมันจะเป็นอัตโนมัติของตัวธรรมชาตินะฮะเรื่องนี้แม้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะกี่พันล้านคนก็ตามทีนะครับเอาแค่รู้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วแต่ถ้าหากว่าจะเอาเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้หรอกเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆอันว่าเป็นผู้รับผลก็แล้วอย่างเดียวก็พอโอเคไหมขอให้ทำตัวทำตนเป็นผู้รับผลของพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกพยายามที่จะผ่านทั้งอากัปกิริยาและภาษาใส่เข้าไปให้มันเกิดความรู้สึกที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเรากับภายนอกตัวเรากับภายนอกความกดความดันความชื้นนี่แหละโอเคนะเอาละวันนี้พอไหมพออยู่ค่ะก่อนจากกันเด้อเอาเสียงดีๆไปก่อนพยายามดูดซับเอาความรู้สึกที่ดีๆมาอยู่กับตัวนะคุณปานี
นี่แหละคือสติมันจะเชื่อมระหว่างเสียงกับความรู้สึกของคุณปานีเองเอาไว้ฟังก่อนนอนคลิปตรงนี้แหละครับฟังก่อนนอนแล้วมันจะต่อให้รักษาโดยอัตโนมัติเวลาเราหลับนอนนี่คือความสัจจ์นะฮะยังไงก็ตามถือว่าเป็นเคสตัวอย่างของโลกนะครับคุณปานีถือว่าตัวอย่างโลกนะบอกให้ทราบไว้เพราะผมยังไม่เคยคอนโทรลหรือว่าให้ใครมากไปกว่านี้นะใครไปใครมาก็แค่สัมผัสตัวนู่นนี่นั่นนี่ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้เลยล่ะครับนะฮะให้ความสำคัญครับการกินอิ่มนอนหลับก็ทำไปตามปกติโอเคนะแต่ความรู้สึกนึกคิดขอให้อยู่ในกรอบที่กำลังช่วยกันอยู่เวลานี้ส่วนคนอื่นในโลกนี้จะมาแชร์กับเราแล้วก็แชร์กันได้ก็แชร์กันไปแชร์กันไม่ได้ก็เรื่องของเขานี่มันเรื่องของเราเพื่อนบ้านใกล้ชิดเขาจะบอกว่ามึงจะบ้าหรือไงกันยายปราณีใหญ่นะกูเรื่องโก้สมองเนี่ยโอเคไหมส่งไปเลยถ้ามันมาร่วมกันต่อไปรูปนั้นอ่ะแต่จะพูดอันดีที่สุดโอเคไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรากำลังช่วยตัวเองอยู่นะกำลังพิสูจน์สิ่งนี้อยู่สิ่งนี้แหละฮะที่ผมเรียกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกและสิ่งนี้นะที่ผมพูดว่าพระศาสดาทั้งหมดของโลกนี่พูดถึงก็ว่าพระเจ้าไปครับเห็นไหมก็มาพิสูจน์ตรงนี้กันเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับนะมันเกินกว่าภาษาแต่ผ่านความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดนะเห็นไหมพยายามจับประเด็นได้ความรู้สึกนี้เกิดความนึกคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปดูหนังดูละครนู่นนี่นั่นให้ความสำคัญกับการฟังจับประเด็นให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นจับประเด็นใน YouTube นี่แหละโอเคนะไม่ใช่ดูเพลินเอ้ยชอบลุงงอกลุงงอกใจดีจังเลยไม่เอาเออลุงงอกมีอะไรดีตรงนั้นต่างหากหยิบเอาโอเคนะเอาล่ะตกลงใช้เวลาเท่ากับตอนนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะจบข่าวครับ